ครับรู้เขารู้เรากับเราสามสอครับเช่นเคยครับคงพบกันวันนี้ก็เป็นวันพุธครับวันนี้สำคัญนี่ครับสภาผู้แทนราษฎรก็มาถึงวาระสำคัญนั่นก็หมายความว่าเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในประจำวันเนี่ยเราอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลแล้วเราก็จับสรรเงินของเรามาเสียภาษีกันมารวมไว้ตรงกลางแล้วรัฐบาลก็จะมาจัดสรรปันส่วนออกไปเรียกว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งของปีนี้เนี่ยคือปี56ใช่ไหมดร.สุนัย56นี่ก็ทำกันมาตั้งแต่วาระแรกใช่ตั้งแต่แรก2เลยนะผ่านรับหลักการแล้วก็มาว่ากันในรายละเอียดวาระ2จบวันนี้จะเป็นการพิจารณาวาระที่3วาระ2 2กับ3 2กับ3พอ2กับ3พอ2ผ่านปั๊บก็โหวต3หมายความว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ใช่มั้ยเค้าจะวางไว้3วันใช่ใช่ครับวันนี้15 16 17 3ถ้าเกิดไม่ผ่านดังว่านะซึ่งอาจจะเป็น 4-5 วันก็สุดแท้แต่ว่าผ่านจบปั๊บก็ถือว่าขั้นตอนของสภาผู้แทนเสร็จก็จะไปสว.ทีนี้คนที่นั่งอยู่ข้างในคือดร.สุนัยครับอ้าวเลยขออนุญาตที่จะต้องแต่งตัวให้มันหนักรูปรอกับท่านเหมือนส.ส.ในสภาเลยนะครับเพราะว่ามาจากสภาโดยเร่งมาถึงที่สถานีนี่ก็ยังถอดไทยไม่ทันไม่ต้องถอดไม่ถอดก็ไม่ดีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยในสภาเขายังมีคนเสนอว่าอย่าใส่เลยอันนี้มันดึงง่ายนะเขาจะชากแต่ถ้าบีบคอไม่ต้องบีบเพราะว่าจะตุกนี่ก็เลยเรียบร้อยกันเลยนะฮะแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าคนที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านนะครับจานดำไม่มีอยู่ที่ทำงานอยู่นะครับถ้าอยู่ที่อีสานนะครับก็ลองเปิดดูคลื่น 94.35 นี่สีเหลืองเปิดฟังเปิดฟังฟังวิทยุชุมชนเดี๋ยวนี้มีทั้งฟังทั้งดูนะดูก็ดูเอเชียอัปเดตที่หนองบัวลำพูนะครับนี่วิทยุจากกลุ่มชุมชนคนรากหญ้าเพื่อคนเสื้อแดง 94.35 ดีเจบ่าวเขาเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ถ้าเชียงใหม่ก็สถานีแดงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ 107.25 ดาบชิดประสานงานมหาสารคามก็ 103.25 ครับนะครับสถานีวิทยุชุมชนวังยาวแล้วก็วิทยุน่าจะดีแล้วมั้งคุณอิทธิชัยคนโก้เนี่ย 87.25 อีสานอัปเดตอีสานอัปเดตครับแหมนี่มันอีสานทันสมัยจริงๆนะทันสมัยสิอันนี้เอเชียอัปเดตอันนั้นอีสานอัปเดตอีสานอัปเดตนะฮะแล้วก็ที่กรุงเทพก็เศรษฐีเรดิโอนะครับ 97.25 คุณพีระพิงกลางนะครับครับแล้วก็ไหนๆก็วันอาทิตย์นี้ขอเวลาสักนิดนะครับท่านที่เชียงใหม่นะครับที่สนใจจังหวัดใกล้เคียงที่อยากจะฟังเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศที่เขาพูดกันมากเหลือเกินในกรุงเทพแล้วก็ปลายปีนี้ครับประธานศาลอาญาระหว่างประเทศนี่ตอบรับมาแล้วนะครับมีหนังสือตอบรับยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยแต่ที่เขาไม่เชิญมาเนี่ยแต่โจทย์ที่คนชอบถามกันจังครับว่าทำไมวันนี้เรายังเข้าสู่ระบบนี้ยังไม่สมบูรณ์สักทียังมีกระบวนการไปฟังดูไปดูนะครับแล้วก็ปลายปีนี้เราจะจัดเป็นคลื่นไปเลยนะฮะการบริการต่างประเทศก็จัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะสังคมศาสตร์ห้องประชุมชั้น2อาคาร3นะครับร่วมสัมมนาเชิงวิชาการที่คณะนิติคณะสังคมศาสตร์นะครับดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ก็เอ่ยชื่อก็คงจะรู้มั้งเป็นนิติราษฎร์เป็นหนึ่งในนิติราษฎร์นะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์สุดสงวนสุทธีสอนนี่อาจารย์ตุ้มฮะอาจารย์ตุ้มต้องเรียกอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มนะครับนี่ก็ทำปฏิญญาหน้าศาลนะครับอดทนมากนะฮะศึกษาเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการไม่ได้ประกันตัวไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ทางกฎหมายเนี่ยนะแล้วก็ดร.จารุพันธ์กุลดีหลกฟังชื่อพักเพื่อไทยฟังชื่อคล้ายๆท่านรัฐมนตรีนะก็เป็นลูกสาวท่านรัฐมนตรีเป็นดร.จากเยอรมันครับอาจารย์วาทิตโสธิพันธ์นะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ทศพลทัศนะกุลพันธ์ก็เชิญนะครับวันที่18เป็นวันเสาร์เวลาบ่ายโมงก็เจอกันที่นั่นแล้วเมื่อวานอนุมัติแล้วนะผมขออีสานที่หนึ่งนะอีสานขอนแก่นนะใช่จะเป็นขอนแก่นโอเคน่าจะเป็นวันที่9หรือ8เดี๋ยวไงประสานอีกเดี๋ยวประสานยังไงจะผ่านรายการนี้ท่านผู้ชมสนใจพี่น้องอีสานสนใจเยอะไงดูรายการนี้จะมีข่าวให้นะจะบอกลงตัวยังไงเอาละทีนี้เรื่องงบประมาณผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้รับรู้ถึงการทำงานข่าวที่แล้วตอนเข้าวาระที่หนึ่งครับเราเอาหนังสืองบประมาณ
ทั้งประเทศมาให้ท่านดูกล่องใหญ่นี้เลยนะมีอยู่ประมาณสักเกือบ20ที่อยู่เล่มนะพอย่อยไปย่อยมานะครับแปลไปแปลมาตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่เหลือยอดล่าสุดนี่ปี56จะใช้เงินเท่าไหร่ประเทศไทยก็จากเดิมทั้งหมด2ล้าน2แสนล้าน2 2ล้าน4แสนนะ2ล้าน4แสนล้าน2ล้าน4แสนล้านรู้สึกจะตัดไปสักเท่าไหร่20,000 ล้าน 20,000 ล้านนะครับก็ลดลงนิดหน่อยครับก็เป็นว่ายังอยู่ในตัวเลขกลมๆ ก็2ล้านเศษๆ2ล้านล้านเศษๆนี่เอามาตั้งเทิร์นให้พี่น้องเห็นหน่อยนะครับอยู่ประมาณเท่านี้นะครับ2 2ล้านล้านเนี่ยนะ2ล้านล้านเศษๆนี่นะนี่ๆๆหนาขนาดนี้นะครับหนาขนาดนี้หนาขนาดนี้แล้วครับถ้าหากว่าผ่านวาระ3แล้วนี่นะรัฐมนตรีก็ต้องเอายอดเนี้ยไปใช้จ่ายตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปตามนี้จะใช้ออกนอกจากนี้ไม่ได้นี่คือหลักของประเทศนี่ใช่หลักของประชาธิปไตยหลักประชาธิปไตยและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์นะครับถ้าท่านไม่เห็นหน้าสสในพื้นที่เดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมวันศุกร์ทำไมกลับมาเพราะต้องอยู่สภาอยู่สภากำลังทำหน้าที่แทนท่านต้องมาแบ่งเงินนะต้องมาแย่งเงินมาแย่งเงินไปให้แต่ละพื้นที่ดังนั้นถ้าเห็นเขาจะอภิปรายยืดยาวบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่แน่ๆบอกได้เลยครับทำนายไว้ล่วงหน้าได้ว่าฝ่ายค้านจะใช้การเปิดอภิปรายเรื่องงบประมาณวาระสองที่ว่าแปรยติเป็นลายมาตานี้เนี่ยนะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจไกลๆเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจว่างั้นเถอะนี่จริงๆแล้วคือการถ้าคิดจะด่าจะโจมตีกันนะเป็นการโจมตีแบบมีโพยเพราะว่าการใช้เงินการใช้มากใช้น้อยใช้พิจารณาใช้นำร่องตัวนี้ด่าได้ทั้งวันเลยใช่ใช่เดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดเอ๊ะทำไมผู้แทนคนนี้แปรตัด 5% ฟังมาตราต่อไปคนนี้ก็ตัด 5% คนนี้ก็ตัด 5% คนนี้ก็ตัด 1% ถ้าตัดตามแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยแหละครับที่ตัดทั้งหมดนี้คุณสมานนี่มีธุรกิจมากนะไม่เป็นไรเจ้าหนี้ตามตัวคืออย่างนี้ครับวิธีการเนี่ยถ้าไม่แปรยติไว้จะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดังนั้นสสส่วนใหญ่ก็จะแปรยติไว้ประเภท 1% 5% พูดง่ายว่าเกี่ยวเหยื่อไว้หน่อยนะจะได้เป็นโอกาสได้พูดเป็นเหตุผลตีตัวไว้ตีตัวไว้ตีตัวไว้พูดไปพูดแต่ถ้าไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตีตัวแล้วจะพูดกับทุกคนบางทีก็ตีเผื่อไว้อย่างนั้นแหละใช่การพลาดการคนอื่นไม่อยากพูดก็พูดไม่อยากพูดก็ปล่อยให้ผ่านแล้วพรรคเนี่ยจะกำหนดกันอีกว่าพูดคนละกี่นาทีใช่ใช่เพราะถ้าเกิดพูดกับทุกคนนี่จบกันไม่มีทางจบแล้วครับ3วัน3วันไม่มีทางหรอกนิดนึงก่อนจะข้ามประเด็นนี้ไปประชาชนอาจจะสนใจระบอบประชาธิปไตยจะจัดสรรปันส่วนเงินของประเทศของเรานี่ให้สสและสวเป็นคนจัดสรรสสว่ากัน3วาระเสร็จแล้วสวก็ไปว่าอีก3วาระขึ้นไปหาสวอีกแต่ถ้าประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคือเผด็จการเขาให้ใครแบ่งเงินพวกนี้คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่คนเดียวคณะผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศคือพูดถึงเผด็จการมันมีหลายรูปแบบแต่เอารูปแบบไทยๆก็แล้วกันเอาในช่วงที่ไม่มีสภาถ้าไม่มีสภาเลยสมัยสลิด ก็บอกใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรัฐสภาซึ่งคนฉันตั้งคนมาเองโดยตั้งเองตั้งเองตอนปรากฏยึดอำนาจเมื่อ19 กันยายน 2549ก็ใช้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรัฐสภาคือตั้งเองเหมือนกันมีสภาสภานิติบัญญัติคือตั้งมาเองตั้งมาเองแล้วทีนี้ก็สั่งเองอยากได้เท่าไหร่อยากได้เราก็เขียนอยากได้กฎหมายแบบไหนก็สั่งเอาเลยคืออยากได้แบ่งเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ก็แบ่งเองดังนั้นท่านผู้ชมครับสมัยที่ไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยท่านจะไม่เห็นการถกเถียงในสภามากเพราะเขาเป็นสภาสั่งการหมดแล้วคือก็เลยดูเงียบเรียบร้อยบางคนคนเลยก็ชอบนะเออแบบนี้เรียบร้อยดีเออไม่มีทุจริตแต่พอเปิดให้อภิปรายจัดกันแบบเปิดเผยนี่ทุจริตไม่ทุจริตล่อกันนัวนะชาวบ้านจะแยกไม่ออกลองดูสักมาตราไหมครับเอ้าว่าจะมีทุจริตไหมเอาดิปรากฏว่ามาตรา6ก็แล้วกันมาตรา6กระทรวงอะไรกระทรวงกอไก่กลาโหมกลาโหมก็เกษตรนะกบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับกองทัพสูงสุดบุญชาการตอนที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประชาธิปไตยก่อนที่ทักษิณจะเป็นเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะก็4 4 4 5 4 6 4 7 4 8เกือบ10 กว่าปี10 กว่าปีไม่มียึดอำนาจนะก็ไม่มีอำนาจอยู่ก็ยึดอำนาจครั้งสุดท้ายมา3 4ใช่
ถูกไหมครับจะคิดว่าจบไปสักทีละบ้านเมืองมาเริ่มนั่นเอา4944ก็10กว่าปี10กว่าปีดังนั้นการควบคุมงบกระทรวงกลาโหมท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับไม่มีสสคนไหนล่ะครับจะลุกขึ้นอภิปรายบอกขอแปรยติเพิ่มรถถังให้อีก10คันขอให้รัฐบาลไปเอาเงินอีกตัดไปอีกไปซื้อเครื่องบินอีกสูงนึงถ้าพรรคไหนพูดอย่างนี้พรรคนั้นสอบตกหมดพรรคตอนนั้นเพราะชาวบ้านเขารู้บรรยากาศตอนนั้นนะครับดังนั้นงบประมาณกระทรวงกลาโหมจึงอยู่ในภาวะที่เหมาะก็คือไม่มากนักทำให้ไม่ไปดูดเงินงบการศึกษางบกระทรวงสาธารณสุขไม่ไปดูดเงินงบทางสังคมที่จะต้องเอาไปช่วยประชาชนแต่นิดนึงก่อนหน้านู้นก่อนที่จะมียุคประชาธิปไตยตอนนี้งบกลาโหมสูงมาตลอดสูงมาสูงกว่าทุกกระทรวงที่พอประชาธิปไตยเข้าทางหลัง14ตุลารัฐบาลเผด็จการล้มไปงบกระทรวงกลาโหมก็เริ่มถดถอยลงมากระทรวงศึกษากระทรวงทางสังคมก็เริ่มโตขึ้นกระทรวงเกษตรสังคมมันเริ่มพัฒนาขึ้นทันทีนะดังนั้นจนรวยดีไม่ดีสุขสบายไม่สุขสบายนี่ดูจากงบประมาณพี่น้องอย่าดูจากพระพรหมนะไปถามพระพรหมมันจะลำบากนะครับเอาทีนี้กระทรวงกลาโหมกระทรวงก็ไกลทีนี้ปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมตอนที่ท่านทักษิณมานั้นก็เป็นช่วงที่เดินมายาวแล้วสิบกว่าปีไม่มีการยึดอำนาจไม่มียึดอำนาจตัวเลขชัดๆสมัยที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ประมาณ80,000 ล้านเอามันมีเศษนิดหน่อยแต่ว่าเอาให้เห็นภาพกลมๆตัวเลขกลมๆประมาณ80,000 ล้านนี่กระทรวงกลาโหมแปดหมื่นล้านนี่ก็เป็นเงินเดือนเงินดาวท่านทหารเป็นการซื้อวุฒินิดหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีใครไปตัดเงินเดือนท่านหรอกดังนั้นเงินเดือนท่านนี่อยู่เป็นฐานอยู่แล้วแต่ที่มันไปตัดไปคือตัดไปซื้อตัดซื้ออาวุธไม่ให้มีการซื้ออาวุธจำนวนมากนะครับแต่พอยึดอำนาจ19 กันยา 2549มีถัดมามีรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์โดยผู้มีอำนาจจริงๆวันนั้นคือสุนทรบุญรัตน์กลินนั่นแหละตอนนั้นจึงได้ข่าวว่าจะมีการซื้อรถถังยูเครนแล้วก็มีข่าวออกมาว่าตกลงยูเครนกับเครื่องเยอรมันไม่ขายเครื่องให้นะมีแต่ตัวถังแล้วก็มีข่าวเรื่องจะซื้อเรือเหาะแล้วก็มีเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด CTF 200ทำไมไม่ชี้ซึ่งตอนนี้อังกฤษเขาจับกุมบริษัทนี้แล้วนะว่าหลอกลวงนะแต่ว่าคนที่ไปซื้อเขาแพงๆไม่ถูกจับสักทีนะหลุดจากทหารไปแล้วเนี่ยความจริงเขาจับคนขายทางนี้ก็ต้องจับคนซื้อจับคนซื้อเลยบ้านเราต้องจับคนซื้อตอนนี้จับยังไม่ได้ปืนทหารมายิงคนจับไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ช่วงเวลาที่มีการรัฐประหารก็เลยเกิดข่าวแต่ข่าวตอนนั้นยังไม่มากหรอกครับแต่ว่าหลังจากสุรยุทธทำไปแล้วนี่ตอนนี้ข่าวมาแล้วรถถังไม่ถูกต้องอย่างนั้นเรือเหาะเรือเหาะไม่เหาะกลายเป็นเรือหมอบอะไรทำนองนี้นะฮะเครื่องบินกิฟฟินซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขานี่ตอนเริ่มมีประชาธิปไตยแล้วเริ่มออกมาเริ่มมีประชาธิปไตยแผ่นๆขึ้นมารุ่งอรุณแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่เซ็นสัญญาไปแล้วรัฐบาลทหารเขาพอยึดอำนาจปั๊บเขาเซ็นผูกพันไปเลยครับ10ปีใช่ผ่อนทีนี้ท่านผู้ชมอยากเห็นงบก้อนนี้ชัดเจนผมจะเปรียบเทียบกันรู้ไหมบังเอิญดร.สุนัยบังเอิญนะงบกระทรวงกลาโหมนี่นะปีท่านทักษิณเป็นนายกนี่นะครับมันพอดีกันเป๊ะเลยกับงบของทบวงมหาวิทยาลัยทบวงมหาวิทยาลัยก่อนนั้นเรียกทบวงมหาวิทยาลัยดูแลราชภัฏดูแลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศธรรมศาสตร์สงขลาขอนแก่นเชียงใหม่พูดง่ายๆก็คือเอาเงินไปจัดการศึกษาให้เด็กเยาวชนได้เรียนมหาวิทยาลัยกันตอนนั้นน่ะทบวงซึ่งช่วงหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานการอุดมการอุดมศึกษามีงบ80,000 ล้านเท่ากันกับกระทรวงกลาโหมนี่นั่นก็หมายความว่าการศึกษาตัวจริงงบที่เอาไปซื้ออาวุธแล้วก็ให้ทหารนี่เท่ากันกับงบที่เราจับมาให้ลูกหลานเราได้เรียนมหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทระดับอุดมศึกษานี่เท่ากันเลยงบที่ให้ทหารกินอยู่ในเรื่องเงินเดือนแล้วก็ซื้ออาวุธด้วยหน่อยบำรุงครุพันธ์ต่างๆเท่ากับมหาวิทยาลัยเท่ากับที่เราจับอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยพอยึดอำนาจแล้วปรากฏว่าอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเศร้าเลยยังเท่าเดิมพอหลังพอยึดอำนาจ49ปั๊บงบระบวงมหาวิทยาลัยนี่ลบเท่าเดิมคือ80,000 ล้านแต่กระทรวงกลาโหมพุ่งขึ้นไป102ปีแรกอีก100,000 ล้าน106ในปีเดียวพุ่งขึ้นเท่าตัว2เท่าของงบเดิมแล้ววันนี้ก็ยังพุ่งไม่หยุดปีนี้พุ่งขึ้นอีกเท่าไหร่เป็น180,000 กว่าล้านเพิ่มไปอีก20,000 ล้านแต่ไอตัวอุดมศึกษายังเท่าเดิมเท่าเดิม
ดังนั้นโดยเฉลี่ยครับตั้งแต่ยึดอำนาจเมื่อ19กันยาประชาชนจนลงทั่วกันด้วยงบประมาณแผ่นดินแล้วอย่าไปเรียกร้องโอ้ทำไมรัฐบาลยิ่งรักไม่ตัดหนึ่งตัดไม่ได้เพราะเขาไปเซ็นผูกพัน10ปีแล้วเซ็นผูกพันไปแล้วเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นงบเงินเดือนตอนนี้เพราะเขาถือว่ารัฐบาลที่ยึดอำนาจก็ชอบด้วยกฎหมายเอากันอย่างนั้นไอ้รัฐบาลที่เลือกตั้งก็ชอบด้วยกฎหมายเลยนี่ครับมันพันกันอยู่อย่างนี้แล้วถ้ายังจะอยู่อย่างนี้ต่อไปประชาชนก็จนสิทีนี้ไอ้เฉพาะตัวนี้ขออนุญาตพูดต่อเลยได้ไหมมันเห็นอะไรรู้ไหมพอเห็นงบการศึกษาซึ่งมันมีเท่าเดิมอ่ะไอ้80,000 ล้านอย่างนี้แล้วงบกลาโหมงบพุ่งไปอีก2 เท่ามันสอดคล้องกับโจทย์ของประเทศไหมประเทศไทยวันนี้เถียงกันเรื่องอะไร AEC จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาเซียนเด็กเรายังอ่อนคอมมูนิตี้เด็กเรายังอ่อนแอระดับมหาวิทยาลัยยังสู้เขาไม่ได้เด็กการศึกษาเรายังสู้เขาไม่ได้ด่ากันจังก็จะไปสู้เขายังไงงบการศึกษามันอยู่เท่านี้แต่คุณไปเพิ่มงบนั่นแหละคุณไปเพิ่มงบอาวุธยุทโธปกรณ์นี่เราไม่ได้หมายความว่าทหารไม่มีความสำคัญนะดร.สุนันท์นะขาดทหารก็ไม่ได้นะประเทศไทยนะขาดไม่ได้กองทัพไม่ได้นะเพิ่มมากนะคือขาดไม่ได้นี่เราเห็นความสำคัญนะแต่ว่าการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเพื่อจะเข้มแข็งสู้กับประเทศอื่นได้การศึกษานี่มันต้องทำวันนี้ความมั่นคงเราอย่าไปนึกถึงเรื่องกำแพงบ้านอย่างเดียวนะครับเขาต้องนึกถึงคนที่อยู่หลังกำแพงบ้านปากท้องของประชาชนคุณภาพชีวิตเป็นความมั่นคงอย่างอ้าวนี่ความมั่นคงทางด้านปากท้องและที่คลาสสิกกว่านั้นก็คือคนลืมนะความมั่นคงเรื่องวัฒนธรรมคือความเป็นชาติทีนี้เราไปคิดเอาแต่ว่าไปยิงกันมีกองทัพใหญ่โตนี่ซึ่งอันนี้ก็ยังย้ำนะว่ากองทัพมีความจำเป็นแต่การสร้างเยาวชนสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งสู้กับคนในโลกได้นี่คือความมั่นคงระยะยาวไงครับทีนี้เดี๋ยวเขาบอกเอ๊ะรายการรู้เขารู้เรานี่รู้สึกจะรู้เรื่องกลาโหมมากไปเดี๋ยวหรือว่า มันก็มีน่าจะมีปีเดียวนี่ก็จบแล้วมั้งไม่ใช่ครับผูกพันยาวผูกพันไป10ปีและผมจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าใน10ปีนี้ท่านจะต้องเสียสตังภาษีของท่านเนี่ยครับปีนึงเพิ่มประมาณ100,000 กว่าล้านทุกปีไปเพื่อผ่อนค่าเครื่องบินกริฟฟินเพื่อผ่อนค่ารถถังเพื่อผ่อนค่าอาวุธสไนเปอร์ที่สั่งซื้อมาเพิ่มเลยนะคือเราพูดตรงนี้นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมซึ่งเป็นทหารแล้วก็เป็นญาติมิตรจริงจะหาว่าเรามาจงเกลียดจงชังแล้วเจาะจงพูดเฉพาะงบตัวนี้นะความจริงนี่ภาพรวมของงบประมาณที่เราต้องพูดตรงนี้เพราะว่ามันมีกระทรวงเดียวที่พุ่งขึ้นสูงมากแล้วพุ่งไม่หยุดครับในขณะมาจากการรัฐประหารในขณะที่ด้านอื่นกระทรวงอื่นเขาเนี่ยอยู่กับที่หรือลดลงเลยซ้ำไปมีด้านเดียวที่พุ่งขึ้นมาตลอดแล้วถามว่าพุ่งขึ้นมันเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากประชาธิปไตยมาเป็นระบบพอยึดอำนาจไป2ที่เราต้องท้วงติงเพราะว่าภาวะของประเทศวันนี้เนี่ยเราจะเอาประเทศนี้เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไหนอะที่จะสู้เขาได้หรือจะเอาทหารอย่างเดียวไปสู้เขาทำไมคุณไม่สร้างการศึกษาสร้างเยาวชนด้วยเงินหมดแล้วการศึกษานี่มันอย่างว่าน่ะเด็กจะเรียนมากเลยเดี๋ยวปกครองยากเพราะนั้นการจัดลำดับทุกวันนี้เนี่ยนี่พูดแล้วต่อนิดนึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมหาลัยเอเชียมหาลัยอาเซียนของไทยเรานี่มหาลัยอันดับหนึ่งของเราเนี่ยจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรเนี่ย อยู่แถวๆอันดับที่60กว่าของโลก อยู่ในเอเชียก็อยู่แถวๆกลางๆไปหาโลกตอนที่ท่านทักษิณเป็นนายก รัฐมนตรี ผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยว่าก็ว่านะครับงบประมาณที่ท่านพูดเป็นห่วงเนี่ยแต่ว่าบางทีก็เหลือท่านก็มีความคิดแปลกๆไม่ยอมจัดแรงกิ้งคือไม่ยอมจัดชั้นให้มีการแข่งขันกันในประเทศบอกว่าเป็นปูชนียบุคคลแล้วไม่เหมาะสมไม่เหมาะที่ไม่เหมาะสมที่จะแข่งขันจัดลำดับความสามารถกันแต่วันนี้ท่านครับทุกอย่างในโลกแข่งขันหมดเราไม่จัดคนอื่นก็จัดนี่คือคำพูดทักษิณแม้เราไม่อยากจะแข่งขันแต่โลกจะจับให้เราไปแข่งขันเองและวันนี้แข่งขันยังไงครับมหาลัยมหาลัยต่างๆในต่างประเทศสามารถจะมาลงทุนในประเทศไทยได้แล้วนะสร้างมหาวิทยาลัยได้แล้วนะแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไล่เลี่ยกันเดี๋ยวเขาจะดูดไปเรียนหมดเรียนหมดไม่เท่าไหร่สิครับเขาจะเรียนความเขาจะดูดสมองเราไปกล่อมให้เป็นอีกแบบหนึ่งดูดเงินไปด้วยและแน่นอนครับแน่นอนครับคนที่ไปเรียนนี่ก็ต้องเลือกแล้วว่าอะไรจะมีคุณค่ามากกว่าก็ต้องดูคุณภาพของมัน
ดร.สุนัยรู้ไหมนี่พูดแล้วต่อนิดหนึ่งท่านผู้ชมการหาเงินเข้าประเทศประเทศไทยเรานี่นอกเหนือจากทำสินค้าส่งออกการเกษตรนี่นะเรามีรายได้ที่พูดกันออกง่ายออกตาเราหากินง่ายคือการท่องเที่ยวท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแต่ประเทศที่เขามีการศึกษาพัฒนาเขามีรายได้อีกประเภทหนึ่งซึ่งเราเอาไม่ได้นะเอาค่าเทอมของเขาหากินกับธุรกิจการศึกษาการศึกษาคนต่างประเทศแห่ไปเรียนอย่างอังกฤษอเมริกานี่นะโอ้เขาได้เงินเข้าประเทศมหาศาลไม่ใช่เรื่องค่าเราเรียนนะครับค่ากินบ้านเช่ารอบๆมหาวิทยาลัยในอเมริกานี่แน่นหมดนะครับใช่ใช่แน่นหมดนะเพราะนั้นเราได้เงินจากฝรั่งได้ค่าท่องเที่ยวมาแต่เราต้องไปจ่ายการศึกษาวิ่งไปเรียนเมืองนอกใช่ใช่ทีนี้เราไม่เข้มแข็งไงตรงนี้แหละครับเรามาเปรียบเทียบอย่างที่ท่านว่าเราไม่ได้มาจงเกตจงทางทหารแต่เรากำลังมาพูดถึงว่างบอาวุธกับงบมันสมองนี่พัฒนาสมองเราจะมันไม่โตเท่ากับงบอาวุธแล้วงบอาวุธนี่ผูกพันสิบปีรวมถึงการตั้งกองพลทหารม้าที่3ที่เชียงใหม่ขอนแก่นขอนแก่นจังหวัดของท่านขอนแก่นและตั้งกองพลทหารราบที่7ที่7ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่อีกทั้งที่คนเชียงใหม่ภาคเหนือและภาคอีสานบอกว่ามันไม่มีสงครามเลยมาตั้งทำไมนี่อันที่เพื่อตอบสนองความอยากของคนแก่บางคน คนแก่ศีรษะก็คงจะคล้ายๆผมคนแก่ก็ส่วนใหญ่ก็หัวงอกทั้งนั้นญาติกันบอกไม่รู้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยครับไปอยู่ในแสนล้านในแต่ละปีด้วยนะจะต้องเตรียมงบเตรียมเพราะมันจะมีหลายตัวนี่นี่อยู่ในสภาทำไมไม่เสนอตัดซะเลยมันก็เป็นคำสั่งอะไรลึกๆบางอย่างที่เขาก็มาคอยจะทำกันนะฮะตัดไม่ได้แล้วครับคือในสภาเนี่ยครับเวลาอภิปรายกันเนี่ยเขาจะไม่ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาจะไม่มีใครสั่งแล้วครับแต่เป็นที่รู้กันว่าสองหน่วยงานไม่ไปยุ่งกันพูดกันหน่วยที่หนึ่งกลาโหมหน่วยที่สองตายก็พูดไม่ได้ใช่นะครับทีนี้พูดก็พูดครับมีรัฐบาลยิ่งรักนี่ก็ยังดีกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่จะมีการเลือกตั้งกันคราวที่แล้วจำได้ไหมครับครับตอนนั้นโอ้โหกองทัพนี่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์เหลือกำลังถึงขนาดแสดงออกนอกหน้าอย่าให้ผมพูดเลยว่าใครเป็นใครนะแสดงออกนอกด้วยการจัดตั้งหน่วยปราบยาเสพติดทั้งหมดละนะครับปรากฏว่าผมยังจำภาพโทรทัศน์ได้ที่คุณสุเทพเชื่อสุบรรณคล้องแขนเดินออกมากระหนุงกระหนิงกับผบ.เหล่าทัพแล้วก็ยิ้มแย้มว่าจะตั้งกระทรวงความมั่นคงอีกกระทรวงหนึ่งครับฉะนั้นจะจำได้ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลนี้ต้องตั้งกระทรวงความมั่นคงอีกกระทรวงนอกจากกระทรวงกลาโหมแล้วยังมีกระทรวงความมั่นคงอีกหนึ่งกระทรวงแล้วขอถามหน่อยครับเฉพาะกระทรวงกลาโหมกระทรวงเดียวนี้ล่อไปสัก180,000 กว่าล้านมีความมั่นคงอีกกระทรวงนึงอีกเท่าไหร่นะครับแสนล้านแล้วทีนี้กินอะไรล่ะประชาชนก็ไม่เป็นไรกินแกล้งในการแพ้เลือกตั้งก็มีเหตุผลมีเหตุผลนะประชาชนเขาก็คอรู้เอาละแต่ส่วนในเรื่องงบกลาโหมก็โอเคนะครับแต่ว่าโดยทีนี้เอามาว่าเกี่ยวกับเรื่องวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้3วันนี่นะครับแต่ส่วนในบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะถือเวลานาทีนี้เนี่ยเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่แล้วเดิมประชาธิปัตย์เขามีอย่างนี้เท่าที่ผมจำได้นะเขาจะเอาตัวนี้ตีก่อนตีให้เซนะแต่ยังไม่ปล่อยหมดนะเขาก็กักไว้ไปซับตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจมันมีอะไรน่าหนักใจไหมที่เขาจะตีตรงไหนยังไงอันแรกเลยครับตีก่อนเลยครับวันเนี้ยผมเข้าใจว่าขณะที่เราออกรายการนี้อาจจะเริ่มตีแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องรีบนั่งมอเตอร์ไซค์กลับไปนั่งรถยนต์ก็จะไม่ทันเลยนะนั่นก็คืองบกลาง งบกลางเป็นงบที่คณะนายกรัฐมนตรีเป็นคนดูแลงบกลางก็ตีกระทบถึงนายกตรงที่สุดคืองบกลางมันตีกันได้ทุกยุคอะเอานะพอเสร็จจากงบกลางนะสำนักนายกแล้วนี่นะพอมาถึงมาตรา6ก็คงจะผ่านๆไปนะฮะกลาโหมสุนัยก็ขออนุญาตนะครับพูดเฉพาะตรงนี้ก็แล้วกันในสภาก็ไม่พูดเลยนะพอแล้วแล้วก็จะมาถึงงบกระทรวงพาณิชย์ก็ต่างประเทศก่อนต่างประเทศต่างประเทศก่อนต่างประเทศท่านรัฐมนตรีสุรพงศ์ก็ต้องเจอแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องทักษิณเดินทางไปอเมริกาเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในงบประมาณใช่แล้วมันเข้าไปได้ไงเนี่ยก็เข้าจนได้ฝีมือประชาธิปัตย์ที่ลากได้ก็แล้วกันนะครับเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาดวงจันทร์มันลากใส่โลกเขาเสร็จจากนี้แล้วเจอไม่มีผิดแน่กระทรวงพาณิชย์นี่จำนำข้าวข้าวเสียเงินไปแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านนะครับกระทรวงมหาดไทยก็คงนิดหน่อยนิดหน่อยใช่แต่กระทรวงพาณิชย์จะเจอมากกระทรวงศึกษาเห็นท่านจะเจอหนักเหมือนกันครั้งนี้ใช่ใช่นะครับเพราะครั้งล่าสุดนั้นไปทำอะไรแปลกๆเข้าไป
นะครับก็เป็นจุดอ่อนเอาละไม่เป็นไรก็ว่ากันอย่างนี้แหละแต่มีไม่มีประชาธิปัตย์เขาก็พูดจนได้แล้วคิดว่าอย่างนี้งบประมาณเนี่ยแต่ว่าคงผ่านนะนะคิดว่าคงผ่านนะคงผ่านแล้วก็เข้าไปสู่สวครับแต่ก็การผ่านก็คงธรรมดาก็เป็นการดูเชิงจริงๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้เองแหละครับจะเป็นการดูเชิงกันเดี๋ยวเราจะมาพูดกันขั้นเรื่องนี้เราก็ว่ากันไปเท่านี้ก่อนเราจบเบรกนี้แล้วก็กลับมาว่ากันยังมีเรื่องน่าสนใจนะครับศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยยังมีอะไรอยู่น่าสนใจอยู่นะสักครู่ครับท่านผู้ชมครับมาพบกับเรารู้เขารู้เราเบรก2เบรกแรกนี่เราลืมไปได้ไงเนี่ยก็นั่นน่ะสิพบเบรกแรกไปพูดถึงเรื่องการสัมมนาไปพูดเรื่องรัฐธรรมนูญประมาณจนลืมนึกถึงว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวานเองที่สภาเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมทราบแล้วล่ะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันคืออะไรอ่ะท่านนิคมจากเลือกตั้งก็ต้องแสดงความยินดีกันชนะ77ต่อเท่าไหร่นะ69 77ต่อ69นี่พาดหัวข่าวท่านเห็นไปแล้วล่ะนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ1ท่านนิคมได้เป็นประธานวุฒิสภา2มาจากการเลือกตั้ง2แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เลือกตั้ง3แสดงความยินดีกับนักประชาธิปไตยที่เราคาดหมายกันผิดพลิกล็อกคือ77คะแนนเดี๋ยวมาจากการแต่งตั้งอีกจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้คาดหมายผิดแต่สิ่งหนึ่งที่บางทีเราไม่ได้พูดกันนะครับมนุษย์เนี่ยมันมีดุลยภาพในหัวใจของคนมันมีคุณธรรมในใจฮิลิโอตปะมันมีใจในใจลึกๆมีใจลึกแต่เสียงส่วนใหญ่นี่ไม่ให้คะแนนจะผู้เลือกตั้งนะครับแต่ว่าจะมีบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่ามาแล้วเขาต้องทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่ของเขาตรงไปตรงมารับใช้ประชาชนนั้นก็ทำให้ท่านนิคมจากรู้สึกจะเป็นสวจากแปดริ้วแต่เชิงเซาเชิงเซาได้ก็ได้เป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่ครับซึ่งเป็นคนแรกที่มาจากฝ่ายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมุมมองของคุณสมานคิดว่าผลการเลือกตั้งออกมาอันนี้เพราะอะไรนะขออีกสักคนละมุมมองดูผมก็คิดว่ามันบอกบรรยากาศของประเทศไทยว่าเมื่อสวแต่งตั้งเริ่มคิดว่าต้องเคารพประชาชนนะก็เป็นอาการที่ดีนะเพียงแต่ผมยังไม่หวังอะไรมากเพราะว่าผมเชื่อว่าหนึ่งเขาจัดการผิดพลาดหมายถึงผู้มาจากการเลือกตั้งแต่งตั้งนั้นนะได้รับการจัดการไม่ดีพอถ้าจัดการดีพอเด็ดขาดไปแล้วครับที่ผมมองว่าเป็นเรื่องของ majority ในหลักการคือต้องมีเสียงข้างมากเกินครึ่งถ้าเราดูตัวเลขครั้งแรกเลือกสองรอบเนี่ยเลือกรอบแรกเนี่ยไม่มีใครได้เกินครึ่งเลยไม่มีนะครับคะแนนก็กระจายเพราะสวจากการเลือกตั้งท่านเกชาจากราชบุรีก็มายืนแข่งกับทางท่านนิคมด้วยก็ได้ตั้ง35คะแนนได้35คะแนนแล้วท่านนิคมรอบแรกได้เท่าไหร่รอบแรกท่านนิคมได้46ท่านพิเชษสวแต่งตั้ง63ถ้าเอาเฉพาะรอบนั้นไปนี่ชนะไปแล้วคะแนนเป็นปึกไงคะแนนเป็นปึกไงท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผลจากการแต่งตั้งจากที่เดียวกันเนี่ยเหมือนพรรคการเมืองใหญ่74คนเนี่ยได้ไปแล้ว63ปึกนึงเลยโอ้แต่ว่าต้องชื่นชมคนที่นอกจาก63นะแสดงว่ามีสรรหานี่มาเลือกฝ่ายเลือกตั้งมาครับมีนะมีมาเยอะอยู่นี่ฮะอ้าวนี่รอบแรกพอรอบ2ปั๊บเขาก็จับ1กับ2มาว่ากันก็คือท่านนิคมกับท่านพิเชษฐ์ครับตอนนี้ก็ดวลกันระหว่างเลือกตั้งสวแต่งตั้งกับเลือกตั้ง2ปรัชญาละครับเดียวกันเลยเดียวซบกันเลยนะครับอันนี้ก็เลยได้เสียง77ต่อ69ไปท่านนิคมได้77ไอ้บวกกันแล้วนี่พอดีแล้วมันนี่หายไปมั้งเปล่าเนี่ย16โอ้หายไปอีกเท่าไหร่ประมาณ 4-5 คนไม่มีสวอีกคนลงสมัครได้2คะแนนยังไงคุณสุนันท์อ่ะโอ้นั่นน่ะได้2คะแนนเอาละแต่ก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้วก็นี่ก็มองจากนี่มุมมองของ majority แต่มุมมองของผมนะผมมุมมองของผมผมคิดว่าคนสมัยนี้เนี่ยคนซึ่งคิดว่าไปสั่งการเขาได้ทุกเรื่องผมว่าต้องคิดใหม่อ่ะโดยเฉพาะสังคมซึ่งมันถูกเปลี่ยนกันไปเยอะวันนี้นี่ผมเห็นปรากฏการณ์ตั้งแต่ตอนรัฐธรรมนูญเข้าสภาเราคิดว่าฝ่ายสรรหาจะไม่ลงคะแนนให้กับฝ่ายสภาผู้แทนเลยนะเพราะนั้นวาระหนึ่งวาระสองนี่รัฐธรรมนูญที่อยู่ในสภานี่ได้คะแนนท่วมท้น399ต่อ199นั่นแสดงว่าสวซึ่งสรรหาก็แล้วแต่นะ
ก็ยังมาลงคะแนนหรือสวเลือกตั้งก็ลงมาคะแนนให้กับฝ่ายสภาผู้แทนเยอะเลยใช่ใช่แสดงว่าโดยจิตสำนึกของคนเนี่ยและการที่เขามองไปหาประชาชนมองไปที่ความงอกงามทางสังคมนี่เขาไม่อาจจะฝืนมติของมหาชนไม่อาจจะสวนกระแสของประชาชนได้แบบชนิดเบ็ดเสร็จ 100% เพราะนั้นละอายละอายอยู่เพราะนั้นการเลือกสวก็เหมือนกันผมเชื่อว่ากระแสซึ่งเขาคาดหมายกันวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วประเทศก่อนจะถึงเมื่อวานก่อนวันเลือกเนี่ยบอกเลือกสรรหาก็จะต้องเลือกพวกนั้นสวเลือกตั้งต้องพวกนี้เขาคิดเนี่ยท่านสุทินผมว่าท่านคิดครับท่านสุเทพจะต้องถูกพิจารณาคดีต้องการคะแนน87คะแนนถึงจะออกได้ถึงจะออกได้ก็แสดงว่าไม่มีทางไม่มีนี่เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องเพราะว่าคนที่แต่งตั้งสวเนี่ยรู้สึกจะเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคใช่ตัวจริงตัวจริงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะดร.สุนันท์นะผมยังไม่คิดว่าจะประมาทเหล่านั้นได้ใช่ไหมกรณีสุเทพนี่ผมคิดว่าคนในสังคมและข้อหามันชัดเจนมากชัดเจนมันแล้วความผิดซึ่งหน้าที่เกิดปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานเบื้องต้นซึ่งกันกรองมานี่ก็เป็นหน่วยงานเดียวกันที่เลือกกันไปกันมาอยู่ในซีกนั่นแหละเพราะนั้นเขาจะไว้หน้าจะหักหน้ากันมันมีผลด้วยนะใช่ไหมฮะเพราะนั้นปปช.คุณตั้งมานี่แล้วเขาก็ฟันธงมาชัดเจนแล้วคุณมาหักหน้าปปช.พวกคุณหักหน้ากันเองปัจจัยเหล่านี้บวกกับปรากฏการณ์เหมือนที่เขาเลือกสว.เมื่อวานนี้นะผมยังเชื่อว่าคุณสุเทพเที่ยวนี้เนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าคุณตั้งใครไว้แล้วเขาจะช่วยคุณได้ทุกเรื่องเลือดไปนะซิบซิบคุณสุเทพคงไม่ได้ตั้งใครแล้วครับแต่ว่าคงหัวหน้าของลูกพี่ตัวจริงของเขาลูกพี่คุณสุเทพลูกพี่ตัวจริงของเขาเนี่ยนะเป็นคนตั้งเนี่ยจะสั่งได้ไหมผมยังเชื่อมั่นเหมือนกับท่านดร.สุทินและยังเชื่อมั่นในปรัชญาแห่งความถูกต้องในจิตใต้สำนึกของมนุษย์หรือว่าสิ่งที่ถูกมันก็ควรจะถูกแนวโน้มไอ้สิ่งที่ถูกควรจะถูกเนี่ยบางทีมันเจอมา5ปีไม่เป็นอย่างนั้นเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าแนวโน้มผมเชื่อคล้ายกันคือสุเทพจะเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อหลักฐานมันชัดคาเบอร์อย่างนี้เนี่ยกระแสสังคมเห็นกันทั้งเห็นกันทั้งประเทศแบกันถ้าสวใช้วิธีการจัดตั้งตามคำสั่งแล้วลากกันไปแล้วลากไปเนี่ยนะระบบสวพังทันทีไม่ใช่สวพังโหวตลับนะครับไม่มีใครดมมือใครได้แล้วครับเป็นที่รู้กันแต่ดร.สุนัย1ถ้าออกมาแบบคุณสุเทพยอดนะ1ระบบสวพัง2รัฐธรรมนูญมาตรานี้ทิ้งเลยมีความชอบธรรมที่จะตัดทิ้งเลยที่จะแต่งตั้งสวคุณพิการสถิตแล้วเพราะว่าคนที่เลือกถ้าสมมติแก้ได้นะสวได้มีการเลือกตั้งสสรเข้ามานะเชื่อว่าหมวดนี้ไม่มีเยื่อใยที่จะเหลือการถอดถอนบุคคลโดยรัฐสภาโดยวุฒิสภาเคสนี้เคสแรกใช่ป่ะเคสแรกนั่นครับเพราะนั้นถ้าเคสนี้เนี่ยมีการถอนสวมาเป็นบางเคสเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเอกสารนะมันไม่ใช่เรื่องใช่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเรื่องอะไรเอกสารชัดๆเลยเอกสารอะไรเนี่ยเอกสารที่คุณสั่งการไปให้ทำบันทึกรัฐมนตรีที่มาช่วยรับสารธรรมการับไปรับรองนายกรัฐมนตรีนายสุเทพสั่งการเซ็นชื่อไปถึงรัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกให้นำสสเหล่านี้ไปช่วยงานช่วยงานมันจะไปสอบสวนอะไรอีกเออไม่ต้องสอบแล้วมันชัดเจนที่สุดแล้วถ้าอย่างนี้รอดนะผมว่ามาตรานี้หนึ่งตัดทิ้งสองสวทั้งหลายที่ลงคะแนนเนี่ยสังคมต้องตามหาเช็คสมองกันเช็คกันได้เลยครับแล้วในที่สุดสิ่งที่เคยไปโจมตีสภาวุฒิสภาจากการเลือกตั้งเป็นสภาผัวเมียเขาก็จะโจมตีว่าเป็นสภากิ๊กสภากิ๊กคือแอบได้เสียกันโดยไม่บอกใครไม่บอกใครไอ้จะหนักกว่าสภาผัวเมียนะสภาผัวเมียนี่เขายังจดทะเบียนถูกต้องนะใครเป็นเมียใครก็ยังรู้ยังรู้กันใครเป็นลูกเต้าใครรู้นะไอ้สภากิ๊กนี่ไม่รู้เลยไม่รู้ไอ้วันที่เท่าไหร่หัวหน้ากิ๊กอยู่ที่ไหนคุณสุเทพจะขึ้นเขียงนี้วันที่เท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิด12กันยาประมาณกลางเดือนกันยาเอาละท่านผู้ชมได้ติดตามดูแต่ยังไงก็ตามผมว่าวันที่22นี่อดสั่นขวัญหายมากกว่านะครับซึ่งวันนี้เราพูดถึงอีกกี่วันแล้วเนี่ย15แล้วก็อีกเดือนนึงท่าน22เหรอเฮ้ย22นี้เดือนสิงหาคมนะครับ22พอ22กันยากันยาครับกันยาโอ้ยังยาวไปกันยาเอาละครับคุณสุเทพมีโอกาสหายใจอยู่เดือนนึงเรามาเก็บรายละเอียดเมื่อกี้นี้ถึงเรื่องงบประมาณเอาอีกสักหน่อยฮะนะครับก็ยินดีด้วยกับท่านนิคมแล้วก็ยินดีกับสวที่ได้ผ่านพ้นทำภารกิจของท่านลุล่วงครับได้ประธานคนใหม่ไม่เสียหายก็เข้าใจว่าผมมั่นใจว่าประธานคนใหม่ไม่ถูกปลดเหมือนประธานคนก่อนแต่จะมีสวเป็นรองประธานคนหนึ่งนะเพราะท่านนิคมไปรองอยู่
เมื่อเป็นประธานแล้วก็จะมีการเลือกรองประธานอีกคนนะครับเอาละมันก็คงจะแบ่งกันไปตามหน้าที่อันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องงบประมาณที่เราพูดกันตั้งครึ่งแรกครับเรากำลังพูดถึงว่าจะถูกใช้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจไกลๆนี่คือเทคนิคซ้อมใหญ่ในสภาซ้อมใหญ่นะครับถือว่าวันนี้ก็เจาะสภาสักครึ่งเลยนะใช่ซึ่งจะเข้าไปใกล้ว่าต่อไปจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็วหรือช้าดูจากการอภิปรายงบประมาณแล้วก็ดูจากการตอบคำถามของรัฐมนตรีที่เป็นเป้าหมายที่ฝ่ายค้านเขาพุ่งเป้าไปเขาจะประเมินครับอย่างท่าทีครั้งแรกชิมลางกันเอาล่ะทีนี้เรามาถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านไม่ค่อยเห็นหรอกครับในทางถ่ายทอดโทรทัศน์ในสภาครับเพราะอันนี้เขาไม่ถ่ายทอดครับแต่เป็นกระบวนการทำงานภายในห้องก่อนที่กฎหมายจะเข้าสภาครับแล้วก็มีกฎหมายอันฉบับหนึ่งที่น่าสงสัยและสนุกสนานมากค้างมาผมเข้าใจว่ากี่น่าจะ3รัฐบาล4เข้ามา4รัฐบาลนี้แล้วยังออกไม่ได้ไนะครับเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของวิปครับพูดมาหลายทีแล้วนะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ความเป็นจริงนะครับว่าระบบประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่เรื่องสภาอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่เรื่องสภาอย่างที่ท่านเห็นก่อนจะถึงสภาเนี่ย มันจะมีวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเขาทำงานกันผู้ประสานงานกฎหมายบางฉบับมาจากรัฐบาลแล้วยังเข้าสภาไม่ได้นะครับโดยหลักกฎหมายเนี่ยบอกว่ารัฐบาลก็เสนอกฎหมายเข้าสภาแต่ในทางปฏิบัติต้องมาผ่านวิปก่อนวิปปีนานใครมาเป็นประธานวิปล่ะครับดังนั้นคนประธานวิปนี่มักจะเป็นแนวโน้มจะต้องเป็นรัฐมนตรีแน่ๆเพราะฐานะสำคัญมากท่านอุดมเดชรัตนเสถียรส.ส.นนทบุรีนนทบุรีนะครับท่านอุดมเดชเป็นประธานวิปแล้วท่านดูนะประธานวิปแต่ละคนนะชายชิดชอบอย่างเงี้ยเห็นไหมวิทยาบุรณะศิริดังนั้นประธานวิปอุดมเดชนี่ก็คงจะอยากให้มีการหลุดจากประธานวิทย์เร็วๆเร็วคือจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีในการปรับครม.แต่รู้สึกว่าจะยังจะหลุดยากในวิทย์มีอะไรบ้างนะผมฟังไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยปรากฏว่าในวิทย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อวานนี้เราคุยไปแล้วนะครับมีเรื่องที่สภาแจ้งมาให้ทราบด้วยนะว่าพลตรีจำลองศรีเมืองและพันธมิตรนะครับแล้วก็มีชื่อสนธิด้วยนะสนธิคราวที่แล้วบอกว่าชุมนุมแล้วไม่ใช่แพ้เป็นแพ้เจ๊งเป็นเจ๊งนะบอกว่าถ้าแพ้แล้วก็จะวางมือเลยยังไม่วางมือยังเซ็นชื่ออยู่นะครับยังเซ็นชื่ออยู่ร่วมกับพลตรีจำลองแจ้งยื่นเรื่องไปกดดันสภาว่าต้องถอนกฎหมายรองดองออกไม่อย่างนั้นจะชุมนุมแล้ววันไหนถ้าเปิดพิจารณาเมื่อไหร่จะชุมนุมอย่างยืดเยอะนี่บ้านเมืองเราก็คงจะยากนะผมว่านะความสงบก็คงยากดังนั้นประชาธิปัตย์กับพันธมิตรเขาทำร่วมกันนะรวมทั้งพันธมิตรต่างประเทศดังนั้นพี่น้องเสื้อแดงก็ขอให้สมัครสมาชิกสมัครกันนะไม่ใช่ไปตีเขาหรอกครับแต่ให้รู้ว่าเขายังสมัครคีกันอยู่แล้วเราจะแตกกันทำไมใช่ใช่นะสมัครคีกันนะหนักบ้างเบาบ้างเอาละเขาก็แจ้งเข้ามาในวาระสองเพื่อทราบครับทราบก็ทราบไปแต่เขาบอกนะครับเราก็ไม่ถอนตามที่พันธมิตรชอบเลยนะใช่ใช่เราก็มีภารกิจของเราและคนที่จะถอนได้ไม่ใช่พลตรีจำลองสั่งไม่ใช่สั่งไปที่ประธานสภาแล้วก็จะถอนได้คนที่จะถอนได้คือสภาเท่านั้นคือเสียงข้างมากของสภาให้ถอนประธานอย่างมากก็บรรจุหรือเอาความเห็นนี้เข้าไปก็คงไม่แต่คนคงไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วนะครับก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ให้ความสำคัญก็ว่าก็ว่าอ้าวนะทีนี้มีอีกอันนึงก็มีกฎหมายที่เรียงลำดับเข้ามากฎหมายที่เราพูดถึงนี้คือพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโอ้อันนี้เป็นเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่นะครับหมายก็ว่าไงลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกฎหมายทีนี้ครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยื่นเข้ามาเองได้เลยนะจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะตั้งแต่เราเป็นผู้แทนคุณพ่อเราเป็นผู้แทนคุณปู่เราเป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังเนี่ยคนที่จะเสนอได้นั้นมีแต่รัฐบาลกับสสกับสภานี่คือฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติไม่เคยมีฝ่ายตุลาการยื่นเองได้นี่ยังไงถึงบอกว่า
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้อำนาจศาลแล้วลากศาลมาเล่นสงกรานต์นี่แหละมาเล่นสงกรานต์พอเปียกไม่ชอบเปียกพอเปียกแล้วโวยไง ยื่นกฎหมายเข้ามาได้เองเลยเมื่อยื่นเข้ามาธรรมดามันต้องผ่านรัฐบาลผ่านวิทย์มันจึงจะเกิดการพิจารณารับผิดชอบแล้วคุมคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ต้องการถูกต้องเพราะเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเนี่ยถ้าเรียกตามภาษาฝรั่งตรงเป๊ะที่สุดก็คือระบบรัฐสภาเป็นอย่างใช่ parliamentary ประชาธิปไตยมี2แบบนะแบบ presidential system ประธานาธิบดีเป็นใหญ่อีกอันนึงก็คือรัฐสภา parliamentary system มีรัฐสภาเป็นใหญ่ดังนั้นต้องเอาเสียงสภาเป็นใหญ่กลไกที่มีอยู่เล่นกันมา80ปีของไทยเล่นกันมา200ปีของฝรั่งเศสเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านฝ่ายบริหารถ้าเป็นแบบรัฐสภาเนี่ยนะต้องเข้ารัฐบาลใช่หรือเข้าทางสภาเป็นคนเสนอใช่ใช่มันถึงจะมีความสมัครพรรคพร้อมใช่ใช่อันนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยพูดง่ายว่าฝ่ายศาลเสนอเองเสนอเองซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ที่เสนอได้เพราะรัฐธรรมนูญปี50เป็นคนเขียนไว้ให้ใช่ใช่เพราะนั้นพอเสนอมาแล้วเป็นไงไม่ผ่านอ่ะพอเสนอเข้ามาปั๊บแน่นอนครับความคล่องตัวก็ยากล่ะเพราะวิปก็ไม่ได้พิจารณาให้ด้วยใช่ใช่ถูกไหมครับไม่ได้พิจารณาให้วิปอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ต้องจะถามใครก็ปั๊บในสมัยรัฐบาลสมัครผมเป็นส.ส.เขาก็ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาหลังจากผ่านวาระหนึ่งไปแล้วผมนั่งในคณะกรรมาธิการชุดนี้มีท่านเจริญดันโกมลดันโกมลซึ่งก็วันตอนนั้นเป็นประธานเป็นประธานคณะกรรมการอนุกรรมการบัญชีการนะครับวันนี้ก็มาเป็นประธานสภารองประธานสภาเนี่ยปรากฏการพิจารณาเนี่ยครับเป็นไปอย่างมีคุณค่ายิ่งมีการถกเถียงกันอย่างหนักหนาสาหัสมากนะเชิงปรัชญาเลยว่าจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเท่ากับศาลอาญาศาลแพ่งหรือเปล่านี่ประเด็นคือประเด็นเนี้ยถกกันก่อนเบื้องต้นครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจเหมือนศาลฎีกามีอำนาจเหมือนศาลยุติธรรมที่จะสั่งใครเข้าคุกก็ได้เพราะละเมิดอำนาจศาลเลยเขียนมามีอำนาจเหมือนศาลที่จะสั่งละเมิดอำนาจศาลแต่ปรากฏว่าในการพิจารณาไม่ให้ครับไม่ให้สู้มาหลายชั้นไม่ให้และจะขอออกข้อกำหนดเองได้กรรมธิการก็ไม่ให้อีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะตอนนั้นบรรยากาศก็เห็นแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญทักแม่งตั้งแต่ต้นนะทำแม่งนะไม่ใช่แม่งไม่ใช่แม่งทำแม่งพูดสั้นเลยเข้าใจว่าอย่างอื่นนี่ไอ้แม่งนี่ช่วงหลังเนี่ยทำแม่งทำแม่งต้นต้องเพิ่มเพราะว่าไม่อย่าถอนคำพูดต้องเพิ่มคำพูดเพิ่มคำพูดเป็นทำแม่งนะทะเข้าไปตัดสินคุณสมัครออกจากรัฐบาลทำรัฐประหารนั่นแหละรัฐประหารนะครับล้มรัฐบาลคุณสมัครอ้าวไม่ได้เลือกตั้งมาเลยนะล้มรัฐบาลจากคนเลือกตั้งเขาศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เลือกตั้งนะล้มรัฐบาลสมชายดังนั้นกระแสในสภาก็เห็นชัดแล้วล้มประธานสภาคุณยงยุทธเอ๊ะชักหนักเข้าถ้าหากไม่ให้วิจารณ์เลยตายเลยสิครับบ้านเมืองระเบิดแน่คือในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญเสนอมานี่ก็คือมีเรื่องของการละเมิดด้วยพูดง่ายๆว่าห้ามวิจารณ์ห้ามหมิ่นเหมือนกับศาลทั่วไปห้ามคนยั่วด้วยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลฎีกาเลยล่ะก็ไปแตะไม่ได้ศาลฎีกาเลยคือไปแตะไปวิจารณ์ไม่ได้ใช้แพ่งวิทยาเป็นมาตรฐานเลยมันไม่ได้เพราะเดิมนั้นศาลรัฐธรรมนูญเราไม่มีครับคุณไม่ใช่ศาลเดิมไม่มีมีแต่ตุลาการรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนขึ้นกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเท่านั้นตีความกฎหมายเดี๋ยวนี้มีอำนาจถอดถอนรัฐบาลมีอำนาจถอดถอนประธานสภามันก็เป็นเรื่องใหญ่มีอำนาจยาไปแล้วยาไปแล้วตอนนี้ใหญ่กว่าทุกอำนาจเลยนั่นน่ะสิก็คือเป็นศาลการเมืองจริงๆที่คณะยึดอำนาจต้องการให้มีอำนาจรวมศูนย์ที่นั่นและให้เขียนไว้ถึง9ปีแล้วใครจะทนไหวกับการอย่างนี้ในที่สุดเขาเลยตัดประเด็นนี้ว่าไอ้เรื่องละเมิดอำนาจศาลนี่ไม่ให้มีไม่ให้มีเพราะละเมิดอำนาจศาลนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะครับสั่งให้จำคุก6เดือนทันทีโดยไม่ต้องสอบสวนเลยพูดง่ายๆว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะติดตารางหมดแล้วคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ที่ออกมาแสดงบทบาทครั้งล่าสุดนี้นะไม่มีใครว่าแกได้สักคำนึงแต่วันนี้มีคนล่อซะจนแกบอกว่าแกเป็นหมาหัวเน่าใช่ไหมแกบ่นเองนะอันนี้ก็ไม่รู้ใครไปทำท่านนะก็ด้วยเหตุว่ายังโชคดีถ้ามีบทบัญญัตินี้ออกมานี่คุณวสันต์จะทำอะไรก็แล้วแต่เราได้แต่ตาปิบๆใช่ไหมนี่ก็ยังหาทางอ้อมจะล่อกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าเข้าสภามาในสมัย
เริ่มตั้งแต่สมัยท่านสมัครและเข้าสภามาสมัยคุณสมชายอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เข้ามาในวาระ2อ๋อคุณอภิสิทธิ์ก็เข้าอ่ะเข้ามาวาระ2ครับมันต่อเนื่องรัฐบาลไม่รัฐบาลเปลี่ยนแต่สภาไม่เปลี่ยนมันก็เดินต่อวาระ2นี่ประตรงรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วเป็นไงตอนนั้นสุนัยก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนเชิงเทินนั่นเองนั่งดูในฐานะกรรมการก็เสนอมาก็ไม่ผ่านสิครับเพราะเสียงส่วนใหญ่มันบล็อกไว้แล้วนี่เสียงส่วนใหญ่มันบล็อกและลึกๆเนี่ยสสก็ไม่ชอบการที่จะถูกใช้อำนาจอย่างนี้เพราะเขาถือว่านี่เป็นสารการเมืองและเมื่อท่านใช้อำนาจทางการเมืองแล้ววิจารณ์ไม่ได้เลยนี่ไปไม่ได้ด้วยปรัชญานี่ไปไม่ได้เลยครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอ่ะตอนนั้นก็ไม่ผ่านทีนี้มารอบ3ใช่ไหมนี่ทีนี้ก็เลยต้องถอนออกไปคราวนั้นเข้ามารอบ2แล้วขอถอนออกไปเองรัฐบาลอภิสิทธิ์เห็นแล้วไปไม่ไหวคือตอนนั้นศาลขอถอนก็คงจะทำนองนั้นแล้วก็ถอนออกไปไปปรับปรุงมาอีกทีปรากฏไปปรับปรุงคนที่นั่งก็คล้ายๆเดิมอีกนะครับก็ไม่ให้ออกไม่ให้อีกทีกลับมาใหม่นะครับคราวนี้ทีนี้รอบกลับมาใหม่ต้องมาตั้งต้นใหม่แล้วทีนี้รอบ3นะนี่รอบไม่รู้เรียกรอบอะไรละนะครับเมื่อวันจันทร์ก็พิจารณาในเรื่องนี้ในวาระที่ 4.3 เป็นไงผลนะครับผลจะผ่านไหมปรากฏว่าวิปก็ซักไซไล่เลียงโต้เถียงกันเยอะแยะในเรื่องนี้ดูถ้าเขาก็จะมาขอว่าไอ้ร่างที่เขาเขียนมาอย่างเงี้ยให้เขาเถอะซึ่งสาระสำคัญคือละเมิดอำนาจศาลให้มีนะครับและก็การออกข้อกำหนดของศาลผมเสนอได้ไหมครับผมไม่ได้เป็นส.ส.เสนอเลยกรุณากลับไปเลยเอากลับไปเลยได้ไหมครับก็ท่านเสนอไปก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้ดร.นายจบไปยังเลยผมจะพูดเรื่องพอไม่ผ่าน2รอบแล้วก็มารอบ3นะ มันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องการจงใจจะล้างแค้นกันวางรู้นะผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากท่านใช้ชื่อจริงไม่บอกนะครับท่านเขียนชื่อจริงมาแต่ว่าเราขอสงวนชื่อท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกามีชื่ออยู่มีนามสกุลอยู่เรียบร้อยแต่ว่าชื่อท่านมารยาทเราอย่าไปบอกเลยคือท่านก็เขียนมาว่าเหตุอันนั้นผมสรุปนะอาจจะไม่ได้อ่านครั้งนึงท่านก็บอกว่าเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้เนี่ยตัดสินวันนี้ออกสเปะสปะอยู่นะออกสเปะสปะนะไม่เป็นไปตามบทที่ควรจะเป็นจะต้องเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัวมาก่อนหรือจะมีสิทธิ์รับไม่รับเนี่ยเพราะว่าไม่มีกฎหมายฉบับนี้หรือว่าเป็นเพราะไม่มีกฎหมายฉบับนี้สภาไม่ผ่านให้ก็เลยทำให้ออกนอกลู่นอกรอยอ้าวทิ้งไว้พรุ่งนี้ว่ากันต่อเรื่องนี้นะครับน่าสนใจนะยังออกไม่ได้แต่ก็ดำเนินการไปได้ก็มีปัญหาทั้งได้ทั้งดีทั้งเสียไม่ทั้งเสียแต่กระบวนการเรียกร้องขายเหล้าแถมเบียร์เนี่ยให้ไม่ได้เอาท่านผู้ชมครับเวลาหมดซะแล้วพรุ่งนี้ต้องพบกันอยู่นะครับนะฮะวันนี้ก็ลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ